ปีเตอร์โฟร์ดีฟายเจ็บหนักพิษโควิดศูนย์งาน16คิวเสียหายเกือบล้านลั่นจะไม่สร้างหนี้อีกหลังถูกฟ้องล้มละลายปีเตอร์โฟร์ดีฟายเจ็บหนักพิษโควิดศูนย์งานคอนเสิร์ตไป16คิวเสียหายเกือบล้านลั่นจะไม่สร้างหนี้อีกหลังถูกฟ้องล้มละลายวันที่31มกราคม64นักงานบวงสรวงและเปิดตัวซีรีส์สุดฮาไลฟ์สาระเดอะซีรีส์นาฮาบิเทียเว้นมีนักร้องหนุ่มปีเตอร์โฟร์ดีฟายมาร่วมงานในฐานะนักแสดงในเรื่องและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ถูกยกเลิกงานคอนเสิร์ต16งานเสียหายเกือบล้านพร้อมทั้งอัปเดตชีวิตหลังจากถูกฟ้องล้มละลายชีวิตตอนนี้ก็อยู่แต่ในบ้านโควิดมางานเดือนธันวามกราก็โดนยกเลิกหมดเลยทั้งหมด16คิวยังมีหวังตอนเดือนกุมภานี้มันยังมีติดพวกคอนเสิร์ตอยู่อีก6คิวก็คิดว่าสั่งทีมงานและนักดนตรีซ้อมกันให้เข้มข้นเพื่อจะไปแสดงเพราะว่าถ้ามันลื้อเวทีนานๆการแสดงมันจะไม่เป๊ะก็ถือว่าย่ำแย่ครับกับการใช้ชีวิตเพราะมันอยู่แต่ในบ้านอย่างก่อนหน้านี้ที่ไปออกรายการหนึ่งแล้วบอกว่าโดนฟ้องล้มละลายอัปเดตชีวิตหลังจากนั้นได้ไหมมันเกิดมาตั้งแต่ปี56แล้วครับผมโดนฟ้องล้มละลายมันเป็นเรื่องจากที่ผมไปซื้อบ้านไว้ปี39ผมซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งที่พัทยาประมาณ5ล้านแล้วพอมาถึงปี40ฟองสบู่แตกคงจำกันได้เนาะก็เหมือนกับโควิดเนี่ยแหละคือฟองสบู่แตกต้มยำกุ้งทุกอย่างมันจบหมดผมทำงานร้องเพลงที่คาเฟ่ตอนนั้นยังไม่ได้ออกอัลบั้มเดือน1 25,000 ต่อที่มันก็ได้ 50,000 จัดรายการวิทยุอีก2รายการรายได้ผมเดือน 80,000 กว่าบาทในยุคนั้นในยุคปี40พอต้มยำกุ้งมาผมก็ไม่สามารถที่จะผ่อนบ้านได้บ้านก็เลยโดนยึดแล้วก็มาโดนฟ้องล้มละลายในประมาณปี55หรือ56นี่แหละก็เลยแย่มันเหมือนกับโควิดตอนนี้ไปเลยมันไม่มีงานทุกอย่างโดนลดราคาโดนอะไรหมดเลยมันเหมือนมาบรรจบครบรอบมันจริงๆโควิดกับฟองสบู่เหมือนกันเลยไม่เป็นแล้วครับผมล้มละลายไป3ปี56 57 58 59พอปี60ก็ปลดล็อกแล้วตอนนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วเก๋ไม่แล้วครับเพราะว่าผมไม่เป็นหนี้แล้วผมเข็ดแล้วผมก็ไม่สร้างหนี้แล้วก็ชีวิตสบายขึ้นเพราะไม่มีหนี้แค่รับผิดชอบลูกน้องที่เป็นนักดนตรีแดนเซอร์ของเราเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเรารับผิดชอบตรงนี้ตอนนี้ใช้อะไรก็ต้องระวังอย่างเดียวพยายามอย่าเป็นหนี้ดีที่สุดแดนเซอร์6นักดนตรี5ก็11ถึง12คนครับรวมคนขับรถด้วยก็จะบอกทีมงานแดนเซอร์ทุกคนว่าตอนนี้ไม่มีงานให้อยู่แต่บ้านใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าคนไหนไม่มีเงินก็ให้โทรมาบอกหัวหน้าก็ซัพพอร์ตเขาอยู่เดือนหนึ่งก็เอาไปคนละ3,000ก่อนใครหนักหน่อยก็เอาไปเดือนละ 5,000 ทำงานเดี๋ยวเขามาใช้หนี้เราย้อนหลังได้ครับช่วยกันมีครับเราก็เตรียมไว้แต่ถ้าบางครั้งถ้ามันน้อยไปเราก็ต้องบอกลูกน้องอย่างเขามาบอกว่าหัวหน้าต้องการ3,000 ผมก็จะบอกว่า 2,000 ก่อน 1,500 ก่อนเอาขาวอยู่ได้ถ้านานไปกว่านี้เกิน3เดือนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องอยู่กันได้ด้วยสติและอย่าตื่นอะไรกับมันมากอันแรกที่โดนไปมันตื่นเต้นมันเหมือนกับเป็นงานใหม่งานยกเลิกคือมันแบบเฮ้ยได้อยู่บ้านงานยกเลิกมันยังสนุกอยู่แต่พออันสองนี่หนักกว่าอันแรกพอโควิดเข้ามารอบสองรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันไม่ใช่ของเล่นมันผ่านไป7เดือนแล้วมันมาอีกนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันหนักเราจะต้องไม่ประมาททุกวันนี้ทำอะไรไม่ประมาทเลยแม้กระทั่งขับรถการใช้เงินก็ไม่ประมาทกระทบมากกว่ารอบแรก 100% เป็น
โควิดอบแรกมันยังมองว่าเป็นแฟชั่นเข้ามาไม่รู้เรื่องเลยอยู่บ้านก็อยู่ดูข่าวเขาให้อยู่บ้านก็อยู่เฮฮาเพราะว่ามันยังมีทุนตอนนี้ทุนมันหมดแล้วคนมันเดือดร้อนกันทั่วประเทศเราจะมามองเป็นเรื่องสนุกไม่ได้แล้วผมรับงานทั้งวงรวมแดนเซอร์ไม่แพงผมรับอยู่ที่ 50,000 หรือ 45,000 คือโดนยกเลิกไป16คิวลองบวกดูสิครับโอ้โหถามว่าเสียดายไหมเป็นคำถามที่อยากตอบมากเสียดายมากเสียดายมากผมหลายคนถามว่าทำไมพี่ปีเตอร์ไม่หารายได้ทางอื่นคือตอนนี้มันใกล้จะสำเร็จแล้วแต่ว่ามันก็เกี่ยวอีกแล้วแหละผมอยากจะทำอยากจะสร้างห้องซ้อมดนตรี3ห้องใหญ่กลางเล็กเวลานักดนตรีมาซ้อมเราจะได้เก็บค่าชั่วโมงแต่พอโควิดมานักดนตรีเขาก็ไม่ได้มาซ้อมอีกอาชีพที่ผมเตรียมสำรองไว้มันก็โดยตรงกับโควิดอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงค้าขายก็ไม่ค่อยถนัดหัวเราะก็เลยเปิดร้านห้องซ้อมดนตรีแต่ก็ไม่ท้อมันมาได้ก็ต้องไปได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้แบบมีสติครับผมนุกสุทธิดาตรวจเจอค่ามะเร็งสูงเตรียมกลืนแร่รอบ2หลังปรับยาเอฟเฟกต์ผมร่วงนุกสุทธิดาตรวจเจอค่ามะเร็งสูงเตรียมกลืนแร่รอบ2หลังปรับยาเจอเอฟเฟกต์ผมร่วงผิวกร้านนุกสุทธิดาตรวจเจอค่ามะเร็งสูงหลังจากนักแสดงสาวนุกสุทธิดาเข้ารับรักษามะเร็งไทรอยด์ที่รักษาด้วยการกลืนแร่และออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อพักฟื้นที่บ้านจนกระทั่งได้เข้าพบแพทย์อีกครั้งและพบว่าตนเองมีค่ามะเร็งสูงเจ้าตัวจึงได้เตรียมตัวกลืนแร่เป็นครั้งที่2ซึ่งทางแพทย์แนะนำมาว่าหากเซลล์มะเร็งยังไม่หายสามารถกลืนแร่ได้สูงสุด6ครั้งเพียงเท่านั้นหากเกิน6ครั้งจะเกินปริมาณความเจ็บที่อาจรับไหวนุกสุทธิดาเตรียมคำสั่งเสียหากต้องจากไปเผยทำใจได้เร็วขอบคุณที่เป็นมะเร็งนุกสุทธิดาขอบคุณมะเร็งเปลี่ยนลูกชายสามีเป็นคนใหม่นุกร่ำให้กอดน้องอดัมมะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง17จุดเผยเหตุสามีทะเลาะคลิปโดยนุกสุทธิได้โฟนอินเล่าถึงอาการเบื้องต้นผลกระทบที่เจอในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเปิดแชร์แรงบันดาลใจในการสร้างกำลังใจให้กับตนเองผ่านทางรายการถามสุดซอยวีคเอนด์ในวันที่30มกราคม64ทั้งนี้นุกสุทธิดาเผยว่ามันไม่ได้อาการสุดหรอกค่ะแต่ว่าผลเลือดค่ามะเร็งมันสูงแล้วก็จะต้องปรับยาซึ่งพอปรับยาเสร็จเอฟเฟกต์มันก็อาจจะเกิดบ้างเช่นผมร่วงผิวกร้านเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องไปตรวจอีกทีถ้าค่ามะเร็งสูงก็จะต้องกลืนแร่อีกรอบกลืนแร่มันเป็นยังไงบ้างมันทำให้เราทรมานมากกว่ามันจะคล้ายๆการให้คีโมกับการรักษาโควิดมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากคือโดนกักตัวอยู่คนเดียวพอได้ยาไปปุ๊บร่างกายเรามันก็กระอักกระอ่วนทุกอย่างมันอยากจะออกหมดเลยแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอยู่คนเดียวเหมือนโควิดค่ะเขาบอกว่าการกลืนแร่คือการให้รังสีเข้าไปอยู่ในแร่เข้าไปรักษาอาการใช่ไหมคือไปฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ว่าก็จะทำให้เซลล์อื่นๆเราออนแอร์กลืนแร่มันต้องทำกี่ครั้งอย่างที่บอกมันทรมานแล้วต้องอยู่กับตัวกี่วันจริงๆแล้วชีวิตคนเราสามารถกลืนได้แค่6ครั้งไม่งั้นเราจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่ของนุกเพิ่งกลืนไปได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าถามว่านุกมีโปรเจกต์ที่จะกลืนกี่ครั้งเราจะไม่ทราบเราต้องดูไปซึ่งคุณหมอก็ไม่ได้พูดไปถึงข้างหน้าค่ะเขาก็คงกลัวว่าคนไข้จะกังวลด้วยเพราะว่ากลืนปุ๊บคุณหมอก็จะไม่บอกผลอื่นๆเลยจน6เดือนข้างหน้าใกล้ๆที่จะกลืนอีกรอบอาจจะเริ่มได้คุยกันแล้วว่าค่ามะเร็งยังไม่ลงก็อาจจะต้องกลืนอีกรอบค่ะอาการต่างๆมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันให้เรารู้สึกว่ามันมีอาการเยอะขึ้นบ้างไหม
อาการทั่วไปไม่มีแต่ถ้าจะมีจริงๆคือถ้านอนน้อยจะรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อร่างกายจะเบลอไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงทุกวันแต่นอกเหนือจากอาการอื่นๆไม่มีนอกเหนือจะเป็นเรื่องจิตใจว่าเราดูแลจิตใจยังไงเราคิดยังไงกับการที่เราไม่สบายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเข้าใจธรรมชาติของมันเราก็จะอยู่แบบสบายๆค่ะมีแผนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองต้องบอกว่าอาจจะเป็นโชคดีที่เราผ่านเรื่องราวร้ายๆมาเยอะโดยเฉพาะเคยเป็นโรคซึมเศร้าฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าชีวิตเราอะไรคือความหมายของการมีชีวิตอยู่เราก็คิดแต่เรื่องความหมายไม่ได้คิดเรื่องผลลัพธ์ของการมีชีวิตค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าการมีชีวิตอยู่อย่างนี้ยาวนานมันจะมีคุณค่ามากไปกว่าอยู่เพื่อใครหรือเราทำอะไรในแต่ละวันแล้วด้วยความเข้าใจด้วยแหละว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็ทำใจง่ายไม่ได้คิดอะไรมากบวกกับที่เรามีลูกอยู่ก็จะมีเรื่องราวให้เราทำได้ทุกวันเลยไม่เคยคิดว่าทำไมต้องตายทำไมเป็นเรา